สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ภาวนาด้วยกันในเอกสารสภาสังฆาธิการที่2ในธรรมนูญการพิบาลเรื่องของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบันในหัวข้อบอกความศักดิ์สิทธิ์ของการสมรสและครอบครัวนะครับมีความหมายสำคัญนะครับอันนี้ก็มีเขียนไว้ดังนี้ก็บอกสามีและภรรยาโดยพันธสัญญาแห่งการสมรสโดยไม่ใช่สองคนอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันโดยการเป็นหนึ่งเดียวอย่างใกล้ชิดในตัวบุคคลและในกิจการของเขาทั้งสองเขาทั้งสองช่วยเหลือและรับใช้ซึ่งกันและกันมีประสบการณ์ถึงความหมายของความเป็นหนึ่งเดียวและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทุกวันการเป็นหนึ่งเดียวอย่างชิดสนิทในการมอบตัวเองซึ่งกันและกันของทั้งสองและเพื่อความดีของบิดาบุตรเรียกร้องความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่จากทั้งสองฝ่ายและเอกภาพที่ไม่อาจลบล้างได้ระหว่างเขาทั้งสองพระคริสต์เจ้าทรงอำนวยพระพรอย่างอุดมบริบูรณ์แก่ความรักที่ซับซ้อนนี้ซึ่งเกิดจากบ่อเกิดแห่งความรักของพระเบญเจ้าและมีรากฐานอยู่บนแบบอย่างแห่งการเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระองค์กับพระศาสนจักรแต่ก่อนพระเบญเจ้าได้ทรงพบปะกับประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาแห่งความรักและความซื่อสัตย์บัดนี้พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติเจ้าบ่าวของพระศาสนจักรทรงพบสามีภรรยาคริสตชนในศีลสมรสยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ยังคงประทับอยู่กับพวกเขาเพื่อว่าดังที่พระองค์ได้ทรงรักพระศาสนจักรและมอบพระองค์เองเพื่อพระศาสนจักรดังนั้นสามีและภรรยาในการมอบตนเองแก่กันและกันจะได้รักกันและกันด้วยความซื่อสัตย์ตลอดไปความรักฉันสามีภรรยาที่แท้จริงถูกยึดติดอยู่ในความรักของพระเบญเจ้าได้รับการชี้นำและเกิดผลโดยอำนาจแห่งการกอบกู้ของพระคริสต์เจ้าและภารกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระศาสนจักรเพื่อว่าสามีภรรยาจะได้ถูกนำไปหาพระเบญเจ้าอย่างมีประสิทธิผลและรับความช่วยเหลือมีพละกำลังในหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สูงส่งแห่งการเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นสามีภรรยาคริสตชนจึงได้รับพลังและเหมือนกับได้รับการอภิเษกโดยศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษสำหรับหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีแห่งฐานะของพวกเขาโดยฤทธิ์อำนาจแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้พวกเขาทำให้ข้อผูกมัดของพวกเขาต่อกันและการต่อครอบครัวสำเร็จบริบูรณ์และเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตของพระคริสต์เจ้าจิตนี้ซึมซาบอยู่ในชีวิตของพวกเขาทั้งชีวิตความเชื่อความหวังและความรักด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงส่งเสริมความครบครันของพวกเขาเองและความศักดิ์สิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งและดังนั้นก็มีส่วนทำให้พระเบญเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์มากขึ้นดังนี้เมื่อพ่อแม่นำทางโดยแบบฉบับและการภาวนาในครอบครัวบิดาบุตรของพวกเขาแท้จริงแล้วรวมถึงทุกคนภายในแวดวงของครอบครัวจะพบว่าเป็นการง่ายขึ้นที่จะก้าวหน้าในคุณธรรมตามธรรมชาติในความรอดและในความศักดิ์สิทธิ์สามีภรรยาที่ถูกยกขึ้นสู่ศักดิ์ศรีและหน้าที่เป็นบิดามารดาจะกระตือรือร้นในการทำหน้าที่ของเขาในฐานะผู้เป็นการอบรมให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบข่ายของการศึกษาด้านศาสนาซึ่งเป็นภาระของพวกเขาก่อนใครๆลูกๆในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีบทบาทในครอบครัวก็มีส่วนช่วยทำให้พ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ตามวิธีการของตนด้วยความรักในจิตใจที่สำนึกในบุญคุณด้วยความเคารพรักและไว้วางใจพวกเขาจะตอบแทนความใจกว้างของบิดามารดาและจะอยู่เคียงข้างพ่อแม่ในฐานะบุตรและธิดาที่ดีเมื่อพ่อแม่ประสบความยากลำบากและความว้าเหวในวัยชราครับพี่น้องมันเป็นบทความที่น่ารักเป็นบทสอนนะบทเตือนใจที่เราควรจะพบบ่อยๆแล้วก็อ่านบ่อยๆสังฆาธิการที่2ได้พูดเรื่องนี้สำคัญเลยนะคือเน้นชีวิตการสมรสการเป็นสามีภรรยาและการเป็นบิดามารดานั้นมีความสำคัญไม่ใช่เป็นเพียงแค่แต่งงานแล้วก็อยู่กันเป็นสามีภรรยาเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่ามันหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันความศักดิ์สิทธิ์
ของมนุษย์ความศักดิ์สิทธิ์ของสามีของภรรยาของบิดามารดาของลูกๆที่ทั้งอยู่ดูแลกันและกันใช่ไหมให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกแล้วก็ในนี้เราก็เห็นดูนะต้องมีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นการที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกจะแต่งงานนั้นเราจึงถือเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องมีการติดต่อล่วงหน้ามีการสอบสวนมีการให้สอบถามเบื้องแรกว่ามีอะไรทำไมถึงแต่งงานแล้วก็มีข้อขัดข้องขัดอะไรต่างๆที่แต่งงานไม่ได้ไหมอันนี้คือไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าบางทีสรุปบางท่านบางคนไม่เข้าใจก็ว่าทำไมจะมาแต่งงานอีกหรืออาทิตย์หนึ่งจะแต่งงานก็มาหาพ่อเจ้าวัดอย่างนี้มันทำไม่ได้มันก็ต้องรอที่จะสอบถามถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องใช่ไหมเป็นญาติใกล้ชิดกันไหมเป็นอะไรไหมมันมีระเบียบกฎเกณฑ์ของพระศาสนาจักรซึ่งไม่ใช่ว่าใครๆก็จะแต่งงานกันก็แต่งได้ทันทีก็ต้องมาดูว่ามีความพร้อมหรือยังหรืออายุยังไม่ถึงยังน้อยไปเรื่องมันมีหลายเรื่องหลายประการหรือเคยแต่งงานมาแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะแต่งงานเนี่ยอย่าลืมให้ความสำคัญนะเพราะนี้สังฆาวการที่สองก็พูดชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้าประทับอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องของเพียงมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับจะมีลูกหลานที่จะแต่งงานหรือว่าเราซึ่งจะแต่งงานเองอะไรก็ตามนะอย่าลืมถึงมิติของความสำคัญของความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงตั้งขึ้นและพระองค์ทรงดูแลและประทานพระพรด้วยนะอย่าลืมมิติตรงนี้สำคัญเพราะนั้นจะแต่งงานก่อนอื่นหมดก็แนะนำว่าไปที่วัดไปหาคุณพ่อเจ้าวาดแล้วก็ปรึกษาหารือก่อนที่จะไปพิมพ์การ์ดพิมพ์นู่นพิมพ์นี่แล้วก็ไปบอกทีหลังเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ติดต่อให้ล่วงหน้านะครับก็ขอพวกเรานะครับจะได้เข้าใจแล้วก็มีความสุขกับการมีชีวิตครอบครัวที่ดีขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ